แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของการ์ตูนแคทขนกากโจสวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้คนกากก็จะไปที่สุสานกันอีกแล้วนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันจะมีอะไรผิดปกติอีกหรือไม่นะฮะแต่นบคิดว่ามันน่าจะมีมาเรื่อยๆแหละนะสำหรับสิ่งผิดปกติทั้งหลายแหละนี่นะฮะโอ้โหมันมากันแล้วเหรอเนี่ยไอ้พวกซอมบี้พวกนี้โอเควันนี้นบก็จะไปที่อุ้ยมันปีนขึ้นมาแล้วโอ้ my god จะไปที่หลุมศพนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรเกิดขึ้นมาอีกไหมอ่ะนะโอ้ my god ตายแล้วนูบลืมดาบแล้วเนี่ยแย่ แล้วล่ะสิเอาไงดีนี่ตัวอะไรเนี่ยไปแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยโอ้โหซอมบี้เยอะจังเลยแถวนี้เฮ้ยขอยืนก่อนหน่อยของใครเนี่ยเดี๋ยวโอ้บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของไอ้จุกรักสงเงียมกับเฮ้ยมันเป็นบ้านของจุกรักสงเงียมแล้วก็มงหลงดงอนาก็ขอชุดก่อนหน่อยละกันโดเลยไหนดูดิในกล่องมีอีกไหมอ๋อไม่มีแล้วไม่เป็นไรไปแค่ชุดก่อก็ได้วะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันว่าในหลุมศพวันนี้เราจะเจอกับตัวอะไรนะฮะอ๋ออันนี้คงไม่ต้องสืบว่ามันเป็นใครใช่แล้วครับมันคือการ์ตูนแคทนั่นเองนะฮะอ๋อฮะไม่ได้เจอกันนานเลยนะการ์ตูนแคทโอเครู้เรื่องการ์ตูนแคทใช่ไหมโอ้โหคงไม่ต้องเลือกหลุมศพหรอกเพราะว่าแต่ละหลุมเนี่ยเออเจนเดอร์ทำไมเนี่ยแต่ละหลุมเนี่ยน่ากลัวเท่ากันเลยนะฮะงั้นขวาร้ายซ้ายดีงั้นเอาขวาละกันเผื่อมันจะดีลงไปเลยอ๋อฮะโอ้มืดมนอย่างนี้ผมไม่ขอลงได้ไหมครับผมไม่เอาดีกว่างั้นเอาซ้ายละกันเออไหนดูซิว่าเราจะเจอกับอะไรเมียว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 ในนี้มีลูกแมวอยู่สนใจรับไปเลี้ยงหน่อยไหมมันน่ารักมากเลยนะเลอะลูกแมวเลอะถ้าไม่เชื่อเราลูกแมวอ๋อฮะลูกแมวตัวใหญ่จังเลยโอ้โหนี่มันการ์ตูนแคทตัวเป็นๆนี่ว่าโอ้ my god แต่ว่าคนกากไม่มีดาบนะสิแล้วคนกากจะสู้กับมันอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นคนกากจะต้องตีให้มันติดมุมแบบนี้แล้วก็หนีไปเลยไปละหนีดีกว่าถามว่าทำไมถึงหนีเหรอผมไม่มีอาวุธสู้กับมันนะสิเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยไปดิขวางทางโอ้มอนเตอร์แถวนี้เนี่ยมันดุจริงๆเลยอะนะโอ้เข้าบ้านดีกว่าโอ้เกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วล่ะสิก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นไปอะนะเพราะว่าคนกากไม่มีปัญญาที่จะสู้กับมันได้อะนะเฮ้ยขนเทพอู้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ขนเทพก็จะไปที่สุสานนะครับเพื่อไปตามล่าการ์ตูนแคทที่อยู่ในหลุมศพเฮ้ยใครเปิดประตูวะเฮ้ยตลกแล้วโอ้โหมาเปิดประตูบ้านคนอื่นเฉยเลยเดี๋ยวก็แจ้งข้อหาบุกรุกเลยเนี่ยได้โอเครู้เรื่องก่อนจะไปสุสานก็ต้องฆ่าไอ้นี่ก่อนละนี่นะนี่เรียบร้อยเหมือนเฟี้ยวอ่ะเออโอเคเราจะไปกระตี้สุสานนะครับเพื่อที่จะดูว่าการ์ตูนแคทเนี่ยมันมีจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มันก็จะมีหนูทดลองนะครับใช้คำว่าหนูทดลองเลยเหรอคนกากนะครับมักจะเป็นคนแรกที่จะไปสำรวจเสมอเพราะฉะนั้นข่าวอะไรต่างๆก็จะมาจากคนกากนั่นเอง
ว่าแบบเอ้ยวันนี้มีอะไรว่าอะไรเงี้ยวันนี้แม่งมีการ์ตูนแคทโอ้เดี๋ยวใช่การ์ตูนแคทจริงวะเนี่ยทำไมหลุมมันโปร่งใสอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยตามมาได้ไงตามมาได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อโอเคมันเป็นการ์ตูนแคทจริงๆนะแต่ว่าไอ้ป้ายพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็หลอกเรานะครับว่าแบบเฮ้ยเราอ่ะไม่ได้อยู่ในนี้นะมันเป็นหลุมเปล่าหน้าอะไรเงี้ยมันก็หลอกเรานะครับแต่ผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่ามันไม่เนียนนั่นเองนะโอเคเราจะลงไปดูกันนะครับว่าการ์ตูนแคทเนี่ยมีตัวตนจริงไหมในนี้มีแมวอะไรเดี๋ยวเอาใหม่ในนี้มีแมวสีดําตัวใหญ่มากแต่มันน่ารักมากเลยนะแต่มันไม่มีเจ้าของมันกำลังรอคนมาเป็นทาสอยู่เหรอมาเป็นทาสเหรอได้เราฉันเนี่ยจะเป็นทาสเองอ๋อนี่ไงการ์ตูนแคทนี่แน่โอ้โหไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเหลือเกินโอ้ยทำไมมันตีแรงกันวะโอ้ my god โอ้โหได้น่าจะตีแรงกันไปแล้วการ์ตูนแคทโอเคนะสูตรของคนเทพก็คือการตีติดมุมนั่นเองนะถ้าไม่ตีติดมุมก็มันจะไม่ได้นะโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god คนเทพจะตายแล้วโอ้โหถ้ามันถึกจังวะเนี่ยโอ้โหถึกแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์สวัสดีแฮกเกอร์นะครับก็จะเอาปืนไปถล่มการ์ตูนแคทที่อยู่ในหลุมศพนะก็มันฆ่าเพื่อนผมไป2คนนะครับเฮ้ยคนเดียวดิมันจะมีคนหนึ่งที่ตายนะครับน่าจะเป็นคนเทพนะเพราะว่ามันประมาทนะครับมันเอาดาบไปสู้กับการ์ตูนแคทแล้วการ์ตูนแคทเนี่ยมันถึกนะมันถึกมันไม่ได้แบบว่าเป็นไก่กาอาราเล่ที่แบบว่ามันตายง่ายอ่ะมันไม่ได้ตายง่ายมันถึกมากก็ถือว่าประมาทแต่ส่วนคนกลางเนี่ยก็รอดอย่างบุดวิดนะครับก็คือมีชีวิตกลับมาที่จะมาเล่าประสบการณ์ได้นะครับว่าแบบเฮ้ยแม่งเนี่ยคนหลุมศพไปเจอการ์ตูนแคทแบบตัวใหญ่มากแล้วแบบไล่ฆ่าอะไรเงี้ยแล้วแบบคนกาก็แบบเนาะก็รอดเอาตัวรอดมาได้อะแต่ว่าคนเทพไม่รอดนะครับก็ตายในนั้นแหละผมก็อยากรู้ว่ามันจะถึกจริงไหมผมก็เลยเนี่ยเตรียมปืน100นัดนะครับ100นัดแล้วก็แม็กกาซีนอีก16แม็กเพื่อที่จะทดสอบว่ามันถึกขนาดไหนกันวันนี้ผมก็จะมาพิสูจน์ให้ดูนะว่ามันของจริงหรือเปล่านี่อารมณ์นี้เลยมาผมมีปืนผมทำทุกอย่างอะไร question mark มาดิยิงมาเลยรีโหลดเฮ้ยยังไงโอ้ยติดมุมวายเรียบร้อยมีคนติดมุมโหมันถึกจริงอะเนี่ยผ่านไป3แม็กแล้วเฮ้ยคุณพี่ก็ถึกเกินโอ้โหผ่านไป5แม็กแล้วผ่านไป5แม็กแล้วนะเว้ยโอ้เริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยแล้วล่ะสิตายสักทีนึงโอ้โหกดไปฮะไอ้โอ้โห6แม็กเลยอ่ะประมาณ5แม็กกับ6แม็กอ่ะเค6แม็กนั่นแหละโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยโอ้รู้สึกเพลียด้วยโอเคแฮกเกอร์ก็ข้าเดี๋ยวเฮ้ย
เฮ้ยทำไมมันบั๊กเงี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบั๊กแล้ววะอะไรครับเนี่ยโคตรรั่วเลยโอเคเอาเป็นว่าโอ้โหทำไมมันบั๊กงี้บั๊กโคตรน่าเกลียดเลยเอาเป็นว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็ค่ะการ์ตูนแคสสำเร็จนะด้วยปืน100นัดประมาณ5แม็ก5แม็ก6แม็กเนี่ยนะก็เหนื่อยมากครับโอเคขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันแล้วเจอกันฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้ผมก็จะมาฆ่าการ์ตูนแคทในสุสานนะครับด้วยวิธีที่สุดจะอีซี่แล้วไม่ต้องเสียแรงอะไรเยอะเลยนะครับนั่นก็คือการที่ผมเนี่ยจะต้องเปิดแชทมาก่อนแล้วก็นี่นะฮะเราก็จะเสกขวานเวลอีดิตออกมาถามว่าทำไมเหรอใช่แล้วครับผมก็จะทำการทุบป้ายก่อนนี่รูปนี้เลยนะคือการที่ไม่เสียแรงเนี่ยก็คือเราไม่ต้องมานั่งอะไรเนี่ย I am การ์ตูนแคทเหรอเราไม่ต้องมานั่งยิงปืนเราไม่ต้องมานั่งทำนู่นทำนี่อะไรเยอะแยะนะครับเราก็จะทำให้มันเนี่ยตกออกจากโลกไปเลยนะครับ5เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถฆ่าการ์ตูนแคทได้เฮ้ยไม่ใช่วิธีเดียวสิจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะแต่วิธีนี้เนี่ยน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะแล้วก็เป็นวิธีการฆ่า SCP 682ด้วยนะนี่เลยตกมาแล้วเออเรียบร้อยแค่นี้มันก็ตกไปข้างล่างแล้วนะมันก็เป็นวิธีฆ่าไอ้682ด้วยถึงมันจะมาตะถึงมันจะโดนอะไรไม่ตายก็ตามก็เจอวิธีนี้เข้าไปยังก็ตายอยู่ดีอะนะฮ่าฮ่าอีซี่โอเคก็สลับวันเดพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสลับวันเดสวัสดีครับ